สวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับวันที่4ตุลาคม2024นะครับผมก็ก่อน FIFA Day 2อาทิตย์นะครับก่อนจะหยุดลีก2อาทิตย์ก็มาผ่านพรีเมียร์ลีกนัดที่7กันก่อนนะครับทุกลีกนะครับจะคิกออฟกันในอาทิตย์นี้คือแมตช์สุดสัปดาห์แล้วก็พักลีกแต่ว่าไปฟาดแข่งในแมตช์ FIFA Day 2อาทิตย์นะครับอเมริกาใต้ก็จะคัดฟุตบอลโลกเอเชียก็คัดฟุตบอลโลกทีมชาติไทยแล้วก็พระราชทานคิงคัพนะครับนั่นคือแมตช์ FIFA Day ก่อนอื่นก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดสุดสัปดาห์ก่อน FIFA Day ประจำอาทิตย์นี้ดังต่อไปนี้เลยครับผมคริสตัลพาเลสนะครับต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเพิ่งหักโบโลญ่ามาในฟุตบอล UCL นะครับเก็บ6แต้มเต็มอยู่ในหัวตารางที่จะได้เข้ารอบนะครับ 1-8 นะครับลำดับ 1-8 นะครับของยูฟ่าอ่ะก็จะเป็นแมตช์แรกจะเป็นนัดแรกคู่แรกเลยครับของนัดสุดสัปดาห์ของพรีเมียร์ลีกนะครับผมเจอคริสตัลพาเลสถ้าหากจำไม่ผิดนะครับคริสตัลพาเลสเนี่ยเป็นทีมที่หยุดเส้นทางของลิเวอร์พูลในฤดูกาลที่แล้วนะครับแพ้เป็น 1-0 แอดมินจำได้เพราะว่าที่จำได้เพราะว่าขับรถบน M6 ที่นครราชสีมาที่ปักช่องโอ้ลุ้นมาสุดทางสุดท้ายก็แพ้เป็น 1-0 เนี่ยเป็นการว่าจะดำเนินการเอาคืนได้ไหมคริสตัลพาเลสจะเป็นผู้ให้คำตอบในวันเสาร์นะครับนะไปเยือนซะด้วยนะครับลิเวอร์พูลคู่ที่2นะครับอาร์เซนอลนะครับเวลา 21:00 นต้อนรับการมาเยือนของเซาแธมป์ตันนะไม่น่าติดอะไรนะอาร์เซนอลก็พบกับเซาแธมป์ตันนี่อยู่ท้ายตารางอยู่ยังมี1คะแนนนะครับเซาแธมป์ตันคู่ที่3นะครับเวลาเดียวกันนะครับเบนฟอร์ดนะครับต้อนรับการมาเยือนของวูฟแฮมป์ตันวูฟแฮมป์ตันก็แหมยังเรียกว่าอะไรภาษาบ้านแอร์ก็คือยังงอหัวยังไม่ขึ้นนะครับก็ยังอยู่ท้ายตารางจมบวยอยู่นะครับนี่คือวูฟแฮมป์ตันในฤดูกาลนี้นะครับคู่ที่3ของคู่ที่4นะครับขออภัยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมนะครับคู่นี้เนี่ยแหมก็ไม่น่ามีอะไรนะแต่ว่าแหมออกอะไรก็ได้นะครับฟูลแลมเนี่ยก็วันเสาร์ที่5นะครับ 21:00 มีคำตอบนะครับคู่ต่อไปนะครับเวสต์แฮมนะครับเจ้าขุนคอนพบกับอีสวิตก็ไม่ง่ายนะครับอีสวิตเนี่ยต้องการแต้มอยู่แล้วแล้วก็เวสต์แฮมเนี่ยฟอร์มไม่ปังเลยครับตั้งแต่เปลี่ยนโค้ชมาเนี่ยไม่ปังนะแอดถือว่าส่วนตัวของแอดนะบอกว่าไม่ปังอ่ะเจ้าคุณคอนคู่ต่อไปนะครับเลสเตอร์นะครับเวลาเดียวกันนะครับต้อนรับการมาเยือนของบอนมัดนะครับก็เลสเตอร์นี่ยังรุ่มๆดอนๆอยู่ยังชนะใครไม่เป็นเลยนะครับอยากให้เก็บ3แต้มเต็มได้สักทีนะครับบอนมัดคือผู้ให้คำตอบนะครับเอเวอร์ตันนะครับเก็บ3แต้มเต็มมาในนัดที่แล้วนี่ก็พบกับนิวคาสเซิลนะครับแหมถือว่าถูกคู่เลยครับนิวคาสเซิลก็พยายามที่ว่าจะเก็บแต้มอย่างต่อเนื่องนะครับผลงานจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆหรือไม่เอเวอร์ตันเป็นผู้ให้คำตอบที่กูดิสันปาร์กนะครับเวลา 23:30 นะครับวันเสาร์คู่ต่อไปนะครับแอตตันวิลล่านะพึ่งหักบาเยิร์นมิวนิคของกอมปานีมาได้1ประตูต่อ0มีกำลังใจท่วมท้นต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ลองดูครับมีคำตอบในวันอาทิตย์นะครับคู่นี้วันอาทิตย์เวลา 20:00 นคำตอบจะออกมาในวันนั้นคู่ต่อไปนะครับเซลซีนะครับต้อนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับก็ถือว่าฟอร์มดีทั้งคู่นะครับฟอร์มดีทั้งคู่ก็สูสีครับคู่นี้สูสีคู่สุดท้ายนะครับ 23:30 ในวันอาทิตย์ไบตันจะพบกับสเปอร์นะครับไบตันจะพบกับสเปอร์เนี่ยไปถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาบ้านเรียบร้อยแล้วในนัดที่แล้วมาเจอไบตันเนี่ยไม่ใช่ของง่ายครับเพราะไบตันเนี่ยก็ถึงแม้ว่าแมตช์ที่แล้วจะพลาดทั้งไปแต่ว่าได้ผลงานรวมเนี่ยสุดยอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางนิดหนึ่งนะครับอยู่ในคลิปที่2นะครับลิเวอร์พูลนะครับทวนกันนะครับลิเวอร์พูลในแข่ง5แพ้1มีอยู่15แต้มนะครับตามด้วยที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่ง6
ชนะ4เสมอ2มีอยู่14แต้มเนี่ยโอ้ออกเสมอเนี่ยแต้มหายไปแมนซิตี้คู่ลำดับที่3นะปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับแข่ง6ชนะ4เสมอ2เช่นกันนะครับมีอยู่14แต้มนะครับแล้วก็ตามด้วยเซลซีกับแอตตันวิลล่าแล้วมีอยู่13แต้มแล้วก็ฟูลแลมนิวคาสเซิล11แต้มนะครับสเปอร์นะมีอยู่10แต้มอยู่ลำดับที่8นะครับดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ลำดับที่13นะครับลำดับที่13ละก่อนหน้านี้อยู่ลำดับที่11หล่นมาลำดับที่13นะครับมีอยู่ทั้งหมด7แต้มนะครับเท่ากับเบนฟอร์ดเลยส่วนท้ายตารางนะครับคริสตัลพาเลสเซาท์แฮมป์ตันแล้วก็วูฟนะครับคริสตัลพาเลสเนี่ยมีอยู่3แต้มเท่ากับเลสเตอร์นะครับ2ทีมนี้ต้องการแต้มมากเลยครับเพราะว่าจะได้หนีโซนตกชั้นได้ดีแหมจริงๆแล้วคริสตัลพาเลสเนี่ยแอดมินคิดว่าน่าจะอยู่กลางๆตารางแต่ว่าสุดท้ายก็มาอยู่ตรงนี้นะฮะเซาท์แฮมป์ตันและวูฟนะฮะยังไร้คำบรรยายว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับยัง1แต้มเท่ากันอยู่นะครับอยู่ในคลิปที่2อยู่สไลด์ที่2นะครับเลื่อนๆไปดูได้เลยนะครับผมก็แอดมินโคเวอร์ด้วยดนตรีไว้นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ